สวัสดีครับผมเปิดอาร์ติสเจ้าเก่ากลับมาอีกแล้ววันนี้จะมาโชว์เขียนลายไทยเหมือนเดิมเป็นลายพญานาคแล้วก็วันนี้ก็จะมาโชว์เขียนลายไทยเหมือนเดิมก็คลิปที่แล้วผมสอนเขียนเกี่ยวกับการขึ้นรูปตัวพญานาคไปแล้วก็ใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูกันเองนะครับแล้วมาคลิปนี้ก็เลยผมจะโซโล่โชว์เขียนลายพญานาคอีกสักทีหนึ่งยังไงก็ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมเยอะๆนะครับแล้วก็กดใจกดไลค์คลิปวิดีโอนี้กันเยอะๆด้วยครับและถ้าชอบมากๆก็ช่วยแชร์กันไปเยอะๆด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้อีกเพจหนึ่งเป็นเพจของผมเองที่รวบรวมผลงานของผมเป็นเพจใน Facebook ปวดพรอาร์ติสต์ไทยยังไงก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับทีนี้เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าเขียนลายพญานาคครับทีนี้ก็เริ่มกันเลยดีกว่าในส่วนนี้คือผมจะข้ามในส่วนของขั้นตอนการล่างไปเลยแล้วกันนะครับก็ดูสังเกตดีๆก็จะมีเส้นล่างอยู่คือผมจะข้ามไปเลยแล้วกันเพราะว่าให้ไปดูวิธีการล่างในคลิปการเขียนพญานาคก่อนหน้านี้เอาเองนะครับเวลาเขียนก็อาจจะมีลูกเล่นอะไรนิดๆหน่อยๆเช่นตัวพญานาคที่ไขว้กันไปไขว้กันมาหรือว่าทับซ้อนกันอะไรพวกนี้ครับให้งานมันเกิดดูมีสีสันแล้วว่ามีลูกเล่นอะไรสนุกเพื่อไม่ให้เนื้องานมันดูน่าเบื่อเกินไปครับการใส่ลูกเล่นนี้มันก็ต้องอาศัยพื้นฐานของแต่ละคนด้วยครับว่าใครมีพื้นฐานทางด้านลายไทยมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าถ้าพื้นฐานไม่เยอะการใส่ลูกเล่นต่างๆมันก็จะน้อยลงไปด้วยครับเนี่ยก็จะมีแบบลายพญานาคไขว้กันไปไขว้กันมาฝึกเยอะๆก็ฝึกไปเรื่อยๆก็เก่งเองการเขียนลายไทยมันคือการ copy ของเดิมแล้วเอามาทำใหม่แล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นให้มันใหม่ขึ้นไม่ใช่จมปักอยู่กับของเดิมมากเกินไปอย่างนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันก็เรียกการลอกตามแบบจริงๆไอ้คลิปนี้มันเป็นคลิปเก่าที่ผมเคยทำไว้นานแล้วนี่คือเอามาทำใหม่โมใหมนี่ก็คำตอนใส่รายละเอียดพวกเกล็ดพญานาคอะไรพวกนี้
ี่คือลูกมันเป็นอีกลูกเล่นอีกแบบนึงคือเศษพญานาคจะไม่ได้เป็นแบบเหมือนเศษโพแต่ผมจะใส่พวกลายไทยลายกระหนกตัวไปแทนให้มันดูแปลกใหม่ขึ้นนี่เราจักใส่พวกดีเทลอะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้วก็เรามาขัดเส้นกันขัดเส้นในส่วนของตัวพญานาคให้มันดูชัดเจนขึ้นแล้วก็แยกออกจากตัวแบ็คกราวด์ที่เป็นลายครับมันเน้นตรงยอดลวดลายทั้งหลายแหล่เน้นแค่ส่วนยอดส่วนเดียวหรือไม่ก็ตรงปลายที่มันแหลมๆมางานมันจะได้ดูมิติขึ้นนิดนึงไม่ใช่แบบแบนราบมากเกินไปนี่คือผมจะเพิ่มเทคนิคเข้ามาอีกหนึ่งคือใช้ดินสอเข้ามาช่วยมาแรงเงาคัดตัวพญานาคให้มันแยกจากแบ็คกราวด์ด้านหลังเป็นลูกเล่นนิดหน่อยอันนี้ก็ลองทำดูแรงเงาคัดตัวพญานาคให้มันขึ้นอันนี้ก็คือภาพที่เสร็จแล้วครับเห็นไหมครับเรียบร้อยไม่มีปัญหาก็คือใช้เทคนิคพินสอดำเพิ่มขึ้นมานิดนึงแรงเงาเพื่อคัดตัวลักษณะตัวพญานาคขึ้นมาทีนี้ก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปเก่าๆผมก็ในส่วนที่สอนเขียนลายพญานาคก็ไปไล่ดูแล้วกันนะครับผมขึ้นตัวอย่างไว้ตรงข้างล่างเนี่ย description เป็นลิงก์เข้าไปดูอยู่ใน playlist เหมือนกัน playlist สอนเขียนลายไทยก็ไปฝึกกันเอาเองนะครับแล้วก็ในคลิปพญานาคผมก็จะมีแพทเทิร์นในส่วนของไอ้ตัวตารางสีแดงเนี่ยให้โหลดไว้ฝึกกันด้วยก็ไปพิมพ์ผ่านพิมพ์เตอร์คอมพิวเตอร์นะแล้วก็ไปฝึกเขียนเอามันจะได้ง่ายขึ้นและเข้าใจมากขึ้นครับถ้าเขียนอันนี้ได้แล้วก็การที่จะเขียนแบบไอ้ตัวที่ผมเขียนเมื่อกี้พญานาคไขว้ไปไขว้มามันก็จะไม่ยากแล้วเพราะพื้นฐานได้แล้วนะลองไปฝึกกันดูยังไงก็คลิปนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าถูกใจยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้กันเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากไว้อีกเพจหนึ่งเพจปวยพรอาร์ติสไทยเป็นเพจที่รวบรวมผลงานของเองยังไงก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ